สนุนช่วงข่าวโดยบริษัท PPI โพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรทุกรูปและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะชั่วโมงข่าวดูบินยูบีทีวีวันนี้พบกับดิฉันรัติกรสุดกิจค่ะมาพร้อมพระคุณเจ้ามากความสามารถค่ะคุณหน้าคุณตากันอีกเช่นเคยนะคะกับพระอาจารย์บุญร่วมปุญญามโนท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุวพช FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์พุทธมณฑลค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมกันนะคะนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะรัติกรสุดกิจขอกราบครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครับแล้วขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการทาง WBTV เที่ยงวันทันข่าวไม่ได้เข้ามา2 อาทิตย์นึงอาพาธเรียกอาพาธแต่ไม่ติดโรคโควิด -19 ตอนนั้นเราในห้องส่งไม่มีเชื้อขอถอดออกก่อนอาจารย์เจ้าค่ะยังไม่เห็นหน้าตาค่ะสถานการณ์ของโควิดก็ยังคงต้องน่าติดตามอยู่เช่นเคยนะคะอาจารย์เจ้าค่ะคือเราไอ้โรคนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของอยากจะไปทัวร์ทั่วโลกอ่ะเจ้าค่ะคนไหนที่ทำนาทำไร่ทำที่อื่นๆที่ไม่ค่อยสู้จะดีเนี่ยเจ้าค่ะเขาก็ไม่อยากจะไปท้องไร่ท้องนาทำสวนทำไร่มันไม่ไปเจ้าค่ะเพราะมันร้อน มันอยากจะไปกับคนที่มีกระตังเจ้าค่ะอาจารย์ยิ่งคนที่มีสายการบินเยอะๆมันยิ่งอยากจะไปด้วย เรียกว่ามันเป็นโรคผู้ดีอ่ะมันโรคอยากจะนั่งเครื่องบินเนี่ยเนาะเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวญาติโยมท่านผู้ชมที่อยู่ในทำสวนทำไร่ทำอะไรก็ตามในท้องไร่ท้องนาในป่าในเขานี่อันนี้มันไม่ไปมันกลัวตรงไหนร้อนมันไม่โอ้ยไม่เอาหรอกตรงนั้นไม่มีแอร์ฉันไม่ไปฉันจะไปก็ต่อเมื่อตรงไหนที่มีแอร์เช่นสายการบินดีคนที่อยู่ในห้องแอร์ตลอดก็อยากไปเฉลิมพรอันนี้พูดแทนโควิดค่ะอาจารย์เจ้าค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางช่องทาง WBTV นะคะสามารถนะคะตอนนี้มีหลายช่องทางเลยค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคลิกเดียวอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ่ายไว้ใช่ค่ะกรุงไทยก็มีค่ะพอมีสตังค์เมื่อไหร่ก็หยอดไปอาจจะเดือนละบัญชีละเดือนละ100เดือนละ50หรือใครพอที่จะมีในการที่จะช่วยเผยแผ่ก็ตามกำลังศรัทธาก็ได้ใช่ค่ะเลขที่บัญชีปรากฏอยู่หน้าทีวีของเราตอนนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะมีทั้งกรุงไทยกรุงเทพนะคะแล้วก็ไทยพาณิชย์นะคะก็ถือว่าจะได้ร่วมเป็นสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่มีหลากหลายช่องทางมากเลยคือการเผยแผ่ท่านผู้ชมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยมันทำให้เราได้เกิดปัญญานี่คือสำคัญมากๆเลยทำไมเราถึงต้องมีสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพราะว่าถ้าเราสร้างหอระฆังตีดังในบริเวณวัดสร้างสถานีวิทยุและโทรทัศน์ดังสุขสมนัตทั่วโลกามันได้ปัญญาใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์หลักๆมันเป็นอย่างนั้นค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็นำมาซึ่งภาพความช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจของทางคณะสงฆ์ที่มีการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชนะคะเห็นปรากฏอยู่ทั่วเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็ว่าได้อย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ทางด้านของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เองก็ร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะไปที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบในเรื่องของโควิด-19 เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนไปตามรายละเอียดค่ะคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ส่วนกลางร่วมเป็นเจ้าภาพแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 ณโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรับรองสำนักชั้นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ส่วนกลางเป็นประธานในการมอบอาหารเครื่องอุปโภคหรือพกให้กับประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีพระเทพศาสนาภิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ส่วนกลางตลอดจนคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ส่วนกลางนายสิทธามูลหงผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตัวแทนภาครัฐเอกชนบริษัทสมุนไพรคงคาร่วมในการแจกจ่ายอาหารสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนกว่า 1,000 ชุด
ภายหลังพระพรหมเสนาบดีได้ร่วมมอบอาหารสิ่งของในโครงการโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชวัดไร่ขิงพระอารามหลวงแล้วได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ว่าเน้นในเรื่องของคุณภาพและบูรณาการร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเตรียมลงพื้นที่ในภาคหนต่างๆโดยเริ่มที่หนกลาง24จังหวัดในวันที่13เดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของสัมมาชีพเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงของโควิด19ซึ่งมองว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างมากในสถานการณ์เช่นนี้อย่างการปลูกพืชผักสวนครัวผักปลอดสารพิษผักสดไว้ทานเองเน้นในด้านคุณภาพมันก็จะมีหลักการลงพื้นที่ก็จะใช้แนวทางกิจกรรม3อย่างคือพัฒนาหลักศีล5แล้วก็พัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแล้วก็ผีพุทธของเราเนี่ย3แนวทางแต่ว่าปีนี้จะเด่นชัดมากอีกโครงการก็คือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลซึ่งจะขับเคลื่อนไปคู่กับโครงการหมู่บ้านศีล5แล้วเราจะเน้นในเรื่องสัมมาชีพสัมมาชีพเพราะมันเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงแม้กระทั่งไอ้เนี่ยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนี่นะไอทีนี่นะก็เน้นให้ประชาชนในยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมให้ปลูกผักปลูกเขาเรียกว่าผักสามทุนครัวรั้วกินได้เนี่ยก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องสัมมาชีพเนี่ยเข้ากับโครงการนี้พอดีใช่ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางคณะสงฆ์นั้นให้ความร่วมไม้ร่วมมือทุกภาคส่วนจริงๆค่ะกับเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะพระคุณเจ้าเจ้าขายังเห็นอยู่เลยว่ายังคงได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างที่จะมากอยู่ค่ะพระอาจารย์นี่แหละพระก็เป็นที่พึ่งในยามทุกยากในยามที่แก้ปัญหาไม่ตกนอกจากนั้นพระก็ยังออกสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนค่ะพระอาจารย์อย่างเราเองที่ฐานีวิทยุนี่ยังแจกอยู่เลยนะแจกค่ะแจกวันหนึ่งก็วันประมาณ 3-4-500 ก้อนสบู่ตอนนี้ก็แจกหมดไปแล้ว3วาระคือ3ครั้งเจ้าค่ะก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณ 3,000 ก้อนแมทก็แจกไปที่อังกฤษนี่ 3,000 ชิ้นเจ้าค่ะแล้วก็เมืองไทยก็ประมาณ 7,000 ชิ้นเจ้าค่ะแต่ว่าเราเน้นของพระนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่พระอยู่ตามวัดต่างๆก็จะมีสีเหลืองแบบนี้ก็สีแบบพระแล้วก็สีรัฐนิยมเราจัดส่งให้กับพระโรงเรียนพระประยัติธรรมก็ทำไว้อย่างนี้เพราะว่าเราจะไปทำอาหารไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะไปทำนะเราก็เลยเอาอันนี้เพราะว่าสบู่น้ำผึ้งนมแพะกับหญ้านางแดงนี่มันเป็นการถอนพิษอยู่แล้วหญ้านางแดงเนี่ยมันเป็นถอนพิษจะกำจัดพวกนี้ก็เลยผสมกันแล้วก็ทำให้คนเอาไปใช้แก้คันได้อะไรต่ออะไรล้างมือล้างหน้าล้างตาอย่างดีเลยนะเนียนด้วยหอมก็เลยทำต่อเจริญพรนี่ก็คือเป็นการสงเคราะห์ใครคิดอะไรได้ช่วยเหลือในยามทุกยากลำบากอย่างเงี้ยต้องทำและต้องทำอย่างวัดไอ้ขิงเนี่ยคืนกำไรให้ชาวบ้านเพราะชาวบ้านไปทำบุญรับวัดไอ้ขิงตลอดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปหยอดตู้ใช่ไหมหยอดตู้หลายตู้พอวัดไอ้ขิงเขาเก็บเข้าธนาคารพอถึงยามเดือดร้อนอย่างนี้ก็กลับมาหาชาวบ้านใช่ค่ะว่าอาหารการกินอะไรต่ออะไรใครเดือดร้อนหลวงพ่อพระเทพสันทพิบาลท่านจะช่วยตลอดเลยเจ้าวัดไร่ขิงใช่ค่ะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าพันกว่าคนได้ค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วดูจากตารางการที่จะช่วยเหลือเนี่ยจะเอาไปถึงมิถุนาเลยถูกต้องเพราะนั้นโยมท่านผู้ชมทั้งหลายที่เคยมองพระในแง่ลบว่าพระโอ้มีพระรวยสมมติคือพระท่านไม่รวยหรอกงานที่เอาไปอย่างปัจจัยเนี่ยมันเป็นกองกลางค่ะพระอาจารย์เป็นกองกลางตามพระธรรมวินัยเลยนะทีนี้พอพยายามเดือดร้อนอย่างนี้ก็มีคณะกรรมการในนั้นที่ท่านแบ่งจัดการเรียบร้อยเขาก็ออกมาทำงานอย่างนี้นี่คือเป็นการเพราะนั้นคนที่มองว่าชาวพุทธเอาเปรียบหรือว่าชาวพุทธนี่พระเจ้าประสงค์นี่โอ้อยู่ดีวินดีนอนชอบเพลินเอ็นนอนใบพักผ่อนอะไรต่างๆท่านลองดูที่ลูกท่านหลานท่านไปบวชอยู่ได้กี่วันถ้ามันสบายอย่างนั้นทำไมต้องจัดบวชเนรบวชพระใหญ่โตมากหมดเป็นหลายแสนแต่บวช7วันเจ้าค่ะบวช7วันบางทีได้ไปบวชกับเจ้าพระคุณสมเด็จหลายสมเด็จเลยเจ้าค่ะสังฆราชบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยได้บวชอุปัชฌาย์โดยสูงส่งท่านอยู่ถึงชั่วชีวิตของท่านเจ้าค่ะแต่ว่าลูกศิษย์บวช7วันไม่คุ้มค่าจริงไหมต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายๆนะคะใช่พออาราธนาให้เจ้าพระคุณสมเด็จทั้งหลายไปบวชแค่ผ้าดูร้อนมาทำพอเอาหน้าเอาตาแล้วก็จบแล้วมันต้องเอาให้ได้ถึงกึ่งได้ปัญญาแล้วจะได้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องการปัญญาในการเผยแผ่ไม่ใช่เอาลุกลุ่มนอนดอนหลวงพ่อหลวงปู่เลิกเล่ายังไม่กี่วันเอามาบวชบวชยังไม่กี่วันอ้าวติดเล่าอีกแล้วมันโทษพระโทษเจ้าเห็นไหมอาจารย์เจ้าค่ะนี่อย่างเงี้ยพระอาจารย์ไม่แฮปเลยไม่น้อยต้องสัก15ขึ้นไปนะคะอาจารย์3เดือนเลยนะเจ้าค่ะลงทุนบวชเป็นล้านนะเอาหลวงพ่อสมเด็จเป็นบูชาแต่อยู่ได้7วัน5วันสึกเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้ยอย่างงี้ไม่คุ้มไม่คุ้มเจอพอเอาไปเข้าอื่นไปที่ทางด้านของราชบุรีมากนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายณรงค์ทรงอารมณ์ท่านก็ลงไปเยี่ยมนะคะตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้วก็ไปเปิดโครงการดีๆที่นั่นนะคะโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายณรงค์ทรงอารมณ์ค่ะท่านลงพื้นที่ติดตามผลแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจนะคะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะหรือว่าโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะแล้วก็แจกข้าวสารอาหารแห้งนะคะที่วัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะจากนั้นก็เดินทางต่อเลยนะคะที่วัดหนองโพอำเภอโพธารามแจกข้าวกล่องปล่อยขบวนรถอาสาสมัครเดลิเวอรี่แจกข้าวถึงบ้านค่ะแล้วก็ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ผักที่วัดบ้านกลุ่มจังหวัดราชบุรีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จะมีการขยายเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งในเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของสวนครัวนำสุขพอเพียงและเพียงพอนะคะจากนั้นผู้มีจิตศรัทธาก็อยากจะร่วมด้วยช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยโดยตรงนะคะกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดหรือว่านะคะเอาที่วัดที่จัดตั้งโรงทานนี่แหละค่ะสามารถนะคะเดินเข้าไปเลยนะคะพระคุณเจ้าขาสามารถติดต่อได้เลยเนื่องจากว่าที่วัดเนี่ยเขามีมาตรฐานเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วต้นทางเลยคือวัดไหนที่เขาจัดวันไหนเราก็ต้องติดต่อดูว่าการนะให้รู้การรู้เวลาไม่งั้นไม่รู้ว่าอ๋อนี่เขาการเขาเลิกไปแล้วไปกับบุญหน้าทีหลังเพราะนั้นต้องสังเกตดูหนึ่งการเวลาวัดไหนที่เขาจัดถ้าท่านรู้การเวลาแล้วก็เรียบร้อยไปตามนั้นแล้วก็จะได้สะดวกก็จะมีคนช่วยด้วยไงใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ต่างๆที่มีเรื่องของการคลี่คลายของปัญหาไวรัสโควิดแล้วจะย่อส่วนลงมาค่ะจากโรงทานก็จะมาเป็นตู้พระธรรมนำสุขค่ะพระคุณเจ้าเจ้าขาเอาแล้วคนที่ไปเอาตู้อย่างตู้ทานโรงทานทั้งหลายเนี่ยตู้ปันสุขเนี่ยโอ้โหมีคนบางคนไปโกยพวกเอานมกล่องที่พระเอาไปแล้วก็เอาไปเยอะแล้วไปวางขายพระท่านจำได้เพราะว่ามันติดเม็ดข้าวมาท่านจำได้อุ้ยเอาไปแทนที่จะทำให้สะอาดแล้วก็ให้มันกล่องให้มันเรียบร้อยนะเหมือนของใหม่อาจจะไปซีนใหม่ก็ได้เอาไปทั้งชุดไปวางขายอันนี้ไม่เหมาะเพื่อนยังไม่ได้กินเลยตัวเองเอาไปขายเอาเปรียบเพื่อนอันนี้ก็ขอให้อย่าทำเพราะพระท่านจำได้ว่าเนี่ยยังติดข้าวเม็ดข้าวอยู่เลยทำไมจำมีถ้วยทั้งยาคูอย่างเงี้ยแล้วก็พวกขนมปังอะไรพวกแห้งยังติดเม็ดข้าวจากที่พระเอามาวางค่ะพระอาจารย์แล้วตัวเองเอาไปกองก็ไม่ไกลกันด้วยนะประมาณ200เมตรนี่แหละค่ะถึงบอกว่าทำทำไมอย่างนี้มันน่ามีการแก้ปัญหาขึ้นมาคือว่าทางด้านสำนักงานพุทธศาสนามองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราทำเป็นตู้พระธรรมนำสุขเอามาตั้งไว้ในวัดนี่แหละให้คนที่จะเข้ามารับเนี่ยเขาจะได้มีเกิดจิตสำนึกหน่อยค่ะพระคุณเจ้าขาอย่างเช่นว่าอยู่ในวัดในวาถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนจะรู้สึกเกรงกลัวเนี่ยว่าเอาไปเยอะเนี่ยจะบาปไหมเพราะท่านอุตส่าห์ให้แต่ก็แปลกนะตั้งตู้พระอาจารย์เคยตั้งตู้เอาหนังสือเก่าๆหนังสือธรรมะเนี่ยที่เราอ่านจนจำแล้วบางแล้วก็หลายคนไปตั้งไม่ค่อยมีใครใส่ใจเอาไปอ่านแม้พระไตรปิฎกก็ไม่เปิดแต่ไอ้เรื่องกินเรื่องอยู่เจ้าชอบจริงๆเลยปัจจัย4มั้งคะพระพุทธเจ้าเจ้าขาเรื่องแรกเลยคือความเป็นอยู่นะคะพระอาจารย์อ่ะจากทางด้านราชบุรีค่ะเราไปที่แคมป์สนค่ะที่เพชรชบูรณ์นะคะเนื่องจากว่าทางด้านที่นู่นน่ะเขามีการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะคะมีการจัดประจำทุกปีค่ะแต่เนื่องว่าปีนี้ติดกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 จากการที่จะต้องมีแบบแผนในการที่จะเดินทางไปดูงานที่ประเทศอินเดียนั้นจะต้องหยุดพักไว้ก่อนแล้วก็เลยขยายเวลาขออยู่แคมป์สนต่อนะคะทางด้านของที่ศูนย์พัฒนาของศาสนาแคมป์สนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบุรีขออภัยค่ะเพชรบูรณ์ค่ะท่านผู้ชมได้สืบสางเอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออภัยค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะรวมไปถึงนายอำเภอเขาค้อสาธารณสุขอำเภอเขาค้อแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆค่ะไปทำบุญกันค่ะกับโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่26ค่ะ
ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติก็มีทางด้านของพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ะเป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเดินรับบิณฑบาตภายในศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนของมจร.ค่ะซึ่งทางด้านของท่านพระโสพลวชิราภรณ์ท่านบอกว่าโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่26นี้มีการเข้ามายังศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนตั้งแต่วันที่11มีนาคมนะคะแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนถึงวันที่15เมษายนคือเดิมทีเนี่ยจะต้องไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดียเนปาลค่ะแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ก็เลยขออนุมัติมหาวิทยาลัยขอแจ้งไปยังทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เข้ารับการอบรมยังคงอยู่ที่ศูนย์พัฒนาแคมป์สนต่อจนถึง30เมษายนแล้วก็ต้องขยายเวลาเพิ่มเติมต่อไปเนื่องจากว่าทางรัฐบาลประกาศพรกฉุกเฉินต่ออีก1เดือนนะคะก็ยาวไปถึงวันที่30พฤษภาคมเลยค่ะจากนี้ก็พระธรรมทูตก็จะทยอยแยกย้ายเดินทางกลับที่วัดของตนโดยไม่ให้เป็นไปในแบบหมู่คณะนะคะรักษาระยะห่างไว้ตามที่ทางราชการกำหนดให้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านเลยเห็นว่าตอนนี้ช่วงแรกๆก็ได้รับรายงานว่ามีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมีพระสงฆ์มารวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมากก็เกิดความห่วงใยนะคะก็เลยสั่งการไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถวายคำแนะนำอำนวยความสะดวกในทุกด้านแล้วก็ทราบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่30พฤษภาคมนะคะท่านก็ถือโอกาสมานมัสการแล้วก็จะได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับพระธรรมทูต ด้วยก็จะมีการจัดคือพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปเห็นการจัดระบบการคัดกรองของทางแคมป์สนนะคะว่าเป็นไปอย่างได้มาตรฐานก็เลยถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมมากนะคะแล้วก็คราวนี้ก็มีโอกาสที่จะได้มาร่วมบุญกุศลเลยนำข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาทำบุญตักบาตรค่ะร่วมกันสร้างทานบารมีแล้วก็หวังว่าจะให้พระธรรมทูตทุกรูปนั้นได้กลับไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาขยายให้ไปกว้างทั่วโลกเลยค่ะพระอาจารย์อธิกรณ์ค่ะพระอาจารย์เป็นพระธรรมทูตรุ่นหนึ่งเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาเลยค่ะพระอาจารย์สมัยก่อนไม่ได้ไปไม่ได้ไปที่แคมป์สนเจ้าค่ะเพราะว่าปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑล2เดือนแล้วก็พอเกิดจากรุ่นหนึ่งก็มีรุ่นจนถึงรุ่น26อ่ะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พระธรรมทูตเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายส่วนใหญ่ก็มาจากทิศทั้ง4ก็คือท้องไร่ท้องนาชาวลูกของชาวบ้านตามท้องไร่ท้องนาบวชแล้วก็อยู่เรียนมหาจุฬาจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็ไปลงเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนี่อยากทราบมากเลยค่ะการตัดสินใจที่จะไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันลำบากมากยิ่งจะเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยมองว่าลำบากมากเลยนะคะอาจารย์เจ้าขาตัดสินใจยังไงคะรุ่นแล้วแต่เป็นเจ้าวาดไปหมดแล้วพระอาจารย์ก็ไปอยู่ออริกอนอเมริกาพระอาจารย์อยู่สองปีตามมหาลัยอาจารย์สวัยเนี่ยเมื่อกี้ท่านอาจารย์สวัยนะชื่อจริงท่านนะพระเป็นเจ้าคุณแล้วล่ะทีนี้ในการที่แต่เริ่มต้นเนี่ยเราอยากให้พระธรรมทูตเนี่ยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกเลยเจ้าค่ะประเทศไหนที่เขาเปิดโอกาสให้พระเข้าได้เราทำวีซ่าเข้าไปเพื่อเผยแผ่เพราะการที่นำพระธรรมทูตไปเผยแผ่ในต่างแดนเนี่ยเกิดจากโยมที่เขาไปมีสามีภรรยาในต่างประเทศก่อนแล้วเขาว่าเวททำไงหนอเราจะสร้างวัดจุดหนึ่งมีที่ดินแล้วก็พอสร้างไปสร้างบ้านบางทีก็โฮมสเตย์บ้างอะไรบ้างบางทีก็มอเตอร์โฮมบ้างก็คือมีรถพอได้มีพระอยู่ก็นิมนต์พระไปอยู่รูปหนึ่งสองรูปเดี๋ยวพระก็ดึงกันไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือได้ทำให้ชาวพุทธที่อยู่ในต่างแดนนี้อบอุ่นใจเหมือนมีเครื่องใช้จากต่างบ้านต่างเมืองจากพ่อจากแม่จากพี่น้องมาก็มาอยู่กับสามีมันว้าเหวนะถ้าไปอยู่ในต่างประเทศแล้วจะรู้จักว่าจิตใจเราเคยมีพุทธะเราเคยมีไหว้พระสวดมนต์เคยมีพ่อมีแม่ไหว้พ่อไหว้แม่อะไรต่างเนี่ยนะเราไม่ถนัดกับการที่มาจับมือกันซิกแฮนด์กันแล้วก็มากอดกันซ้ายขวามากอดฝั่งนี้กอดฝั่งนี้สองรอบนี่ไงจางชาติถึงติดหนักก็เพราะสัมผัสกันนี่แหละทางผิวหนังเนี่ยทั้งเสื้อผ้าด้วยแต่ของเรานี่ชาวพุทธสวัสดีครับเห็นไหมเจ้าชายอังกฤษท่านก็ยกมือเพราะนั้นตอนนี้พระพุทธศาสนากำลังไปเบิกบานในอังกฤษในการที่ไหว้วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมชาวพุทธนะไหว้อย่างนี้สวัสดีครับไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องกอดซ้ายกอดขวาสลับไปสลับมาเงี้ยจับมือเพราะนั้นตอนนี้ชาวศาสนาอื่นกำลังเอาวัฒนธรรมชาวพุทธไปใช้นี่ข้อดีว่าโควิดเนี่ยมันช่วยเผยแผ่นะในเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยวันนั้นพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลาย
พระธรรมทูตของอาตมาที่เคยไปเผยแผ่ในต่างแดนรุ่นแรกเลยรุ่นหนึ่งรุ่นบุกเบิกเลยค่ะอาจารย์รุ่นบุกเบิกเลยรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่งนี่อบรมเข้มมากเจ้าค่ะทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาหลายๆภาษาพระอาจารย์ไปอยู่ในออริกอนอเมริกาเนี่ยพระอาจารย์ได้ไปงานหลายงานทั้งงานคนชาวเขมรชาวลาวใช่ไหมค่ะเพราะเราได้รุ่นเป็นพุทธศาสนาใช่เราไปเทศน์ชนใช่ไหมคะเราเทศน์ภาษาลาวได้เทศน์ภาษาเขมรได้ภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษก็พอก็ล่ำก็เล่นไปได้อะ yes no okay very good อ่ะ5 5เราก็พอได้ยิ้มกันได้นะเพราะนั้นอันนี้คือชาวพระธรรมทูตสายการเทศเข้มมากอบรมแบบเข้มถ้าตอนท้ายถ้าใครไม่อยู่ในกฎระเบียบนี้คัดออกอย่างเดียวเอาอย่างเดียวเลยเพราะเราจะต้องเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ในการที่จะไปฝรั่งเขาไม่ต้องการความรู้อะไรมากมายเพราะเขามีหมดแล้วเราจะต้องอากัปกิริยาปฏิปทาหน้าเลื่อมใสเหมือนกับสมัยก่อนนะอันนี้คือฝรั่งต้องการยังนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกจะยืนเทรนดิ้งแอนด์เดนนิ่งทูวอล์กใช่ไหมเราจะวอล์กไรโก้ทักเล็บโก้ทักแล้วแต่ว่าเราจะสอนแบบไหนอันนี้ฝรั่งเขาต้องการนั่งสมาธิฝึกจิตภาวนาแล้วเขาก็รู้จิตใจของตนเองว่าจิตใจฉันเกิดมาทำไมค่ะแค่นี้เขากลับไปนี่โอ้โหเมคเซนส์ฉันคือเขาพอเราบอกว่าคุณมีความรู้สึกไงการมานั่งกรรมฐานเดินจงกรมในวัดพุทธออริกอนคือพอพูดปุ๊บมันร้องให้มาเลยอ่ะมันแสดงปิติสัมผัสออกมาทางจิตใจเขาไม่เคยได้นะค่ะพระอาจารย์พอเสร็จแล้วพูดไปมันพูดไม่ได้แล้วอึ๊กๆในใจอ่ะเสร็จแล้วพอเขาหยุดได้ทีนี้เขาก็จะบอกหูฉันในชีวิตฉันเพิ่งมารู้ใจฉันวันนี้เองว่าใจฉันเป็นอะไรเนี่ยใจเพราะมันเคย อกหักเคยฝากใจไปอยู่กับคนนี้ฝากใจไปอยู่กับคนนี้ใครทำธุรกิจก็ฝากใจไปอยู่กับนายทุนคนนู้นหวังว่าจะดึงเงินกลับมาค้าขายใช่ไหมเอาไปมาพอมันมีการประสบปัญหาบ้างอะไรบ้างพอมาดูจิตตัวเองปุ๊บนี่เกิดมาทำไมมันก็ตอบปัญหาตัวเองได้ผู้จิตภาวนาเนี่ยในที่สุดก็รู้เท่าทันกับกิเลสเหมือนดึงใจที่อยู่แต่ละที่นี่กลับมาอยู่กับตัวเองใช่ไหมคะพระอาจารย์นี่คือหน้าที่พระอาจารย์นี่ไปเผยแผ่ในต่างแดนพระอาจารย์ถือว่าตัวเองนี่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศค่ะพระอาจารย์จะไม่มาทำอะไรให้เสียหายในประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นภาษาไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณีเราจะต้องเอาวัฒนธรรมของไทยนี่ไปเผยแผ่ด้วยเช่นมีอะไรบ้างวัฒนธรรมไทยเหมือนที่ว่ามีกราบงามไหว้งามกราบไหว้งามยิ้มแย้มแจ่มใสยืดหยุ่นอุ่นใจแล้วก็ไม่ขัดคอใครถ้าฝรั่งมันขู่มาก็ฟังครับก่อนฟังให้จบแล้วเราค่อยตอบคุณพร้อมจะให้ฉันตอบหรือยังพอตอบได้ปุ๊บโอ้มันถ้าโมโหเสร็จเลยเมื่อพระอาจารย์นี่ลงสนามบินคุณเป็นพระใช่ไหมบอกไปเราบอก yes ใช่คุณรู้ไหมว่าคุณมาดินแดนพระเจ้าฉันอ๋อฉันรู้เพราะพระเจ้าคุณเนี่ยให้ฉันมาอ้าวพระเจ้าฉันอยู่ไหนมันถามพระเจ้าฉันก็นี่ควักพาสปอร์ตมานี่สแตมป์ให้ฉันเข้าได้แล้วพระเจ้าของคุณคือสแตมป์ก็คุณไม่มีสิทธิ์เพราะไอ้ตัวตอมรอสแตมป์ให้มันเราบอกว่าไงให้คือมันไม่นึกว่าเราจะตอบอย่างนี้ในที่สุดก็เป็นมิตรกันเอามันไปเข้านั่งสมาธิที่วัดออริกอนนั่งกรรมฐานโอ้ทีนี้เรารู้เลยแต่ถ้าเราเขาชี้อย่างนี้เราก็ไปโกรธเขาใช่ไหมที่มันหนักนี่แล้วก็มีการเนี่ยทุกวันเนี่ยขับรถขับอะไรอะไรนี่ยังไม่ได้คุยกันเลยนะไม่คุยแค่คำเลยนะต่อยกันแล้วยังไม่รู้ว่าไอ้นั่นมันอยู่จังหวัดไหนอยู่บ้านไหนนี่ไงการที่ฟังให้จบก่อนว่าเขาทำอะไรอารมณ์ไปไวกว่าโอ้นี่อารมณ์เพราะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายเอาไปสอนลูกสอนหลานได้นะฟังให้จบก่อนเขากดแตรเพื่ออะไรเฮ้ยคุณกดแตรเป็นอะไรถามก่อนยังไม่รู้บ้านเผลอๆนี่ไปต่อยพี่น้องกันเองมีที่สุรินทร์อันนั้นก็ลูกของน้องอันนี้ก็ลูกของพี่แต่ไม่ค่อยได้เจอกันตีกันในบนทางด่วนเอาไปมาไอ้ทางโน้นก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลไอ้ทางนี้ไปเยี่ยมลุงเธอมาทำไมไอ้ฉันมาเยี่ยมลูกฉันเอาแล้วฉันก็มาเยี่ยมลูกฉันมาตีกันบอกเอาไปมาไอ้นั้นเป็นพี่น้องกันเนี่ยนี่ค่ะเรื่องของอารมณ์เป็นอย่างนี้นะคะเพราะอาจารย์เจ้าขาไม่ดีเลยนะไม่ได้เคยเจอกันเลยพี่น้องเอาไปมาแล้วต้องพอมันดีขึ้นก็ต้องไปขอขมากันเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ก็เจอนะเป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคนละแม่เดินวันนี่นะคะผลผลิตของพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะคะต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วได้
แบบนี้จริงๆค่ะท่านผู้ชมนะคะไปที่ทางด้านของแม่ขาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนค่ะไปที่เทศบาลตำบลแม่ขานะคะเนื่องจากว่าเขาออกเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงค่ะโดยมีทางด้านของพระครูอุปถัมภ์ปทุมรัตน์เจ้าคณะตำบลแม่ขาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดินทางไปพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรคณะสงฆ์นะคะกับทางด้านของพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลแม่ขาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพประจำจังหวัดนะคะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลแม่ขาไปเยี่ยมค่ะมอบสิ่งของให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน18รายค่ะซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบากเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะไวรัสโควิด19นะคะก็เพื่อช่วยการบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจให้กับทางด้านของผู้ป่วยที่มีกำลังใจค่ะต่อสู้กันนะคะให้ประสบอยู่อย่างมีขวัญกำลังใจสู้กันต่อไปกับสิ่งของมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ก็มีสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งนั้นเลยค่ะประกอบไปด้วยข้าวสารไข่ไก่นมกล่องกระดาษชำระผ้าอ้อมผู้ใหญ่รวมมูลค่าก็ 16,827 บาทค่ะทั้งหมดทั้งมวลมาจากจิตศรัทธาค่ะพระคุณเจ้าเจ้าขาพระสงฆ์ลงไปให้กำลังใจพื้นที่ด้วยนอกจากสิ่งของแล้วเนี่ยได้ฟังธรรมะด้วยก็เป็นแรงใจให้กับผู้ที่อยู่ด้วยทุกทางจิตใจเนี่ยพระอาจารย์พระอาจารย์กำลังเตรียมอันหนึ่งคือรุ่นสบู่เนี่ยกำลังสั่งผลิตเมื่อกี้เนี่ยสั่งโทรไปแล้วบอกว่าให้ผลิตเพิ่มมาอีก 5,000 ชิ้นแล้วก็เตรียมที่จะนำวิทยุจากประเทศจีนเนี่ยมาให้ญาติโยมเขาเอาไปฟังธรรมะเพราะในยามนี้บางคนนี่เครียดเจ้าค่ะพระอาจารย์คือลูกมาหาก็ไม่ได้โรคอันนี้มันแยกพี่แยกน้องแต่ไม่ได้แยกจิตใจค่ะพระอาจารย์จิตใจนี่ส่งใจไปได้แต่มันแยกพี่แยกน้องไปสัมผัสไปจับไปอะไรก็ไม่ได้ค่ะเนี่ยมันก็เลยต้องถ้าอย่างนั้นเราสั่งวิทยุถูกๆมาให้โยมก็ได้ฟังธรรมะค่ะและเป็นดิจิตอลพระอาจารย์นี่ก็เซ็นสัญญาไปแล้วเดี๋ยวไม่นานนี้เดือนหน้านี้จะมาก็อยากให้โยมเนี่ยได้รับเอาไปฟังธรรมะเพราะโยมขาดนั้นรัติกรไปอยู่ยังอยู่ในการที่อยู่ดูเฝ้าดูอาการเนี่ยค่ะมันทุกข์นะค่ะพี่น้องมาก็ได้แต่ฝากของค่ะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราเตรียมเพราะว่าถ้ามันมีระบาดรอบ2หนักกว่านี้ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เราช่วยกันคือมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีความไม่ประมาทเชื่อทางการไว้เนี่ยเราไปไหนเราก็รู้จักล้างมือทำไมเพราะไอ้โรคนี้มันกลัวละกลัวแฟบสบู่ใช่เพราะมันไปเจอแฟบสบู่มันก็ละลายแล้วแล้วก็เจอความร้อนก็ละลายแล้วขอบคุณบางคนที่ไปจอดรถอยู่กลางแจ้งค่ะจอดรถอยู่กลางแจ้งเนี่ยไอ้ข้างในอุณหภูมิมันเลย50ถึง60 70นู่นน่ะขนาดคนยังตายเลยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ข้างในนี่ตะกลางแจ้งเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเปิดเข้าไปนี่เชื้อโรคตายหมดแล้วเพราะมันร้อนไอ้ข้างนอกก็ประมาณ30 40ไอ้ข้างในนี่มันบวกท้องเท่าเพราะนั้นน่ะท่านไม่ต้องห่วงบางทีตรงไหนพื้นที่ที่มันปลอดภัยแล้วอย่างจังหวัดตราดไม่มีโรคเลยอย่างนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่นี่อึดอัดแล้วออกซิเจนเข้าไปสู่ระบบสมองก็ไม่ได้เห็นไหมบางคนนี่วิ่งไปลืมนึกถึงว่าเอ๊ะวิ่งมันห่างคนตั้งเยอะแยะแล้วแทนที่จะถอดวิ่งไปนอกเลยเจ้าค่ะออกซิเจนมันเลี้ยงไม่ทันตายนั่นน่ะเนี่ยเพราะไม่ได้ตายเพราะโรคโควิดตายเพราะออกกำลังกายไม่ได้ถอดเนี่ยอย่างเงี้ยแหล่งที่นั้นไม่เป็นที่ชุมชนคนไม่อาจอยู่ห่างกันเกินกว่า2เมตรนั้นไม่มีโอกาสที่จะติดกันได้เพราะนั้นพี่น้องอย่าการตกที่เขาบอกเนี่ยนั่นคืออยู่ในชุมชนไม่ได้อยู่ในท้องไร่ท้องนาอยู่ในท้องไร่ท้องนาในสวนท่านถอดออกได้เลยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันไม่มีโรคเราก็ไม่มีโรคไอ้ทางข้างนอกก็ไม่มีโรคไม่อย่างนั้นเราหายใจทำงานเช่นขุดเอาจอบมาขุดปลูกโน่นปลูกนี่ใช่ไหมทำงานทำกันอันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาให้ติดก็ติดทั้งวันทั้งคืนนี่อย่างเรามันแนะนำเราก็ติดให้รู้ว่าอ๋อเราติดแต่ในนี้ไม่มีโรคเราก็คุยเห็นหน้าเห็นตาลูกกับตาได้ก็พอใช้ได้จนพออยู่กันห่าง2เมตรไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนก็ถือว่าปลอดภัยนะคะพระอาจารย์เจ้าคะใช่คือผ่านเรื่องของพวกเกี่ยวกับสัมผัสเสื้อผ้าน้ำลายพวกนี้หลายๆเรื่องนะในการที่สัมผัสบางทีเราไปจับบิดประกรประตูคนอื่นไปบิดเราก็ไม่ได้เช็ดถูเราไปบิดต่อมันก็มีส่วนเพราะโรคอันนี้นะมันเป็นโรคมองไม่เห็นเป็นโรคประหลาดที่เราจะรบกับมันเนี่ยจะต้องรบด้วยความสะอาดเท่านั้นเช่นมีสบู่มีเจลมีแฟบสบู่อะไรก็ตามทำความสะอาดมันกลัวตรงนี้มันไม่ไปพอมันรู้ว่าคนนี้สะอาดโอ๊ยฉันไม่ไปด้วยหรอกมันสะอาดนี่ถ้าสกปรกลืมสติไม่ล้างไม่อะไรฉันขอไปด้วย ใช่ไ
ริญพรเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวให้ติดตามอยู่อีกหลายข่าวค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษเจอกิฟต์711วัดหัวกระบือบ้านขุนเทียนกรุงเทพมหานครวัดในประวัติศาสตร์สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีชมรถโบราณสุดคลาสสิกพร้อมนมัสการหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบ้านขุนเทียนกรุงเทพมหานครเที่ยวบางขุนเทียนล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติเยี่ยมอนุสาวรีย์คุณกลามาให้อาหารลิงแวะกราบขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีพร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหัวกระบือไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่สมัยอยุธยาพร้อมทั้งรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชพระราหูพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้าไทสวยเอียร่วมกันชมและถ่ายชีวิตโคกระบือที่ศูนย์อนุรักษ์กระบือเผือกติดต่อสอบถามที่พระครูวิบูลพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์087-500-5800วัดหัวกระบือบ้านขุนเทียนกรุงเทพมหานครวัดในประวัติศาสตร์สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีชมรถโบราณสุดคลาสสิกพร้อมนมัสการหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบ้านขุนเทียนกรุงเทพมหานครเที่ยวบางขุนเทียนล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติสนับสนุนช่วงข่าวโดยบริษัททีพีไอโพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชน
กลับมาชั่วโมงข่าว WBTV กันต่อนะคะช่วงนี้ก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามชมนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 นั้นก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทั่วเลยทีเดียวก็ว่าได้ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้กับทางด้านของอาหารนั้นหลายๆภาคส่วนของราชการตอนนี้มีการสนับสนุนในการที่จะนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาต่อยอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรื่องของปลูกผักสวนครัวไว้ใช้กินไว้ใช้เองนะคะท่านผู้ชมคะรวมไปถึงแจกจ่ายให้กับทางด้านของเพื่อนบ้านด้วยนะคะทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เริ่มแล้วนะคะกับโครงการต่างๆที่จะนำเรื่องของกิจกรรมปลูกผักตามหลักบวรจากวัดสู่ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงขออภัยค่ะมั่นคงทางอาหารบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นจะได้เริ่มหันกลับมาปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองค่ะที่ว่าสวนดอกค่ะท่านผู้ชมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านเป็นประธานกับกิจกรรมนี้ค่ะปลูกทำปลูกผักตามหลักบวรจากวัดสู่ชุมชนภายใต้การน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันค่ะปลูกผักสวนครัวโดยมีนางสุดาพรสงวนสัตว์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอาทรพิมพ์ชนกค่ะผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการภิกษุสามเณรผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะคือในพิธีเนี่ยก็จะมีการถวายสังฆทานเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแก่พระราชรัชมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดสวนดอกพระรามหลวงค่ะเพื่อที่จะให้ท่านสนับสนุนส่งเสริมให้วัดนั้นมีส่วนร่วมเป็นตัวอย่างของชุมชนกับการปลูกผักสวนครัวแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทั่วถึงทุกภาคส่วนด้วยกันนะคะโดยผักที่นำไปมอบเป็นสังฆทานนี้ก็มีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกาดหัวถั่วฝักยาวพริกขี้หนูมะเขือเปราะมะเขือเทศแล้วก็แมงลักนะคะจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็จะมีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับผู้แทน25อำเภอไปถวายพระภิกษุแล้วก็สามเณรตามวัดต่างๆ25อำเภอด้วยกันนะคะให้ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวรให้วัดแล้วก็ชุมชนสามารถนำผลผลิตของผักสวนครัวไปประกอบอาหารดำรงชีวิตในประจำวันได้รวมไปถึงกิจกรรมที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าได้รับความสนใจตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนตอนนี้ก็ให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะกลับมาปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองค่ะถือกันวิกฤตก็ยังมีโอกาสพระเจ้าจะขาเอาเรื่องเศรษฐกิจมาใช้วิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอทุกครั้งเลยนะค่ะพระอาจารย์ถ้าตัวเองเกิดวิกฤตเรื่องไหนก็ตามเอาวิกฤตเรื่องนั้นช่วยโอกาสเลยค่ะพระอาจารย์แล้วบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยในเรื่องของโควิดเนี่ยค่ะพระอาจารย์ทำให้จราจรไม่ติดขัดแล้วก็ทำให้อาชญากรรมในวันที่เขาประกาศหยุดเหล้าเผาบุหรี่ทั้งหลายนั่นนะหยุดจริงๆเลยนะค่ะพระอาจารย์โอ้โหปรากฏว่าอาชญากรรมทั่วประเทศนี้ไม่มีโชว์ในโรงพักค่ะโชว์น้อยมากค่ะปรากฏว่าไอ้ที่ไปโชว์ไม่นึกว่ามันจะเกิดก็คือพวกโซเชียลโกหกหลอกลวงกันส่งของไปได้กระดาษนิชชู่2ก้อน2ม้วนอย่างเงี้ยอาจารย์เจ้าค่ะเออสั่งของก็เป็นหมื่นน่ะแต่ส่งกลับมาแค่กระดาษนิชชู่ค่ะ2ม้วนมันทำกันได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยไอ้นี้เนี่ยอาชญากรทางโซเชียลมันเยอะแต่ว่าทางเหล้าบุหรี่น้อยแล้วก็พวกการที่ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยเราดูพวกเรานี่อะไรที่ท่านดูชมแล้วเอาไปเก็บเป็นสาระท่านก็เอาไปอันไหนที่ไม่เป็นสาระท่านก็ทิ้งแต่พวกเราทั้งหลายก็อยากจะฝากบอกว่าโควิด-19เนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ในรายการวิทยุนี่โอ้โหคนโทรทั่วประเทศเลยไม่ให้กลัวเพราะเรามียา5รากเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกอีกครั้งหนึ่งบางคนเพิ่งมาชมยาห้ารากกำจัดพวกพิษไข้พิษการในกัมพีตะกะศิลาเนี่ยมันเป็นยังไงทั้งมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่คนไม่ดูไม่ต้องกลัวเลยนะโรคโควิด-19เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่กระตุ้นเรียกว่าขับพิษออกเดี๋ยวอย่าเพิ่งหมุนไปไหนเดี๋ยวตอนท้ายจะฝากให้รู้นอกจากการป้องกันโควิดเข้าสู่ร่างกายแล้วมีการขับออกจากร่างกายออกจากพิษเลยไล่เรียกว่าไล่พอมันอยู่ไม่ได้พอไปเจอยาตัวนี้มันก็ออกจากเหงื่อคือมันออกผสมน้ำในเหงื่อร่างกายเราก็เอาเสื้อผ้าเราอาบน้ำไปแล้วหมดแล้วแล้วก็หายไข้พอหายไข้มันก็ปกติน้ำดีมันกลับมาแล้วก็กินข้าวได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเสลดมันก็หายไปด้วยเป็นต้นนะ
ตอนท้ายเดี๋ยวจะให้เต็มๆปลาปูผักสวนครัวของเชียงใหม่นะคะเขาก็ไปเริ่มขยายหลายๆพื้นที่ตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็นำเรื่องของนโยบายการปลูกผักสวนครัวนี้กลับมาใช้ให้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพัฒนาการของจังหวัดระยองเองค่ะก็เข้าไปหารือทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดเตรียมที่จะลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมขยายผลในการปลูกผักสวนครัวเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารจากวัสดุชุมชนตามหลักปวรค่ะนายพิษนันทภูลพิพัฒน์พัฒนาการจังหวัดระยองก็นำคณะทีมงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลเดินพระอำเภอเมืองระยองค่ะพบกับเข้าพบกับพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดที่วัดเนินพระอำเภอเมืองระยองค่ะเพื่อถวายรายงานแล้วก็ร่วมขอคำปรึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารจากวัสดุชุมชนตามหลักบวรในจังหวัดระยองค่ะจากนั้นก็เดินทางต่อเลยค่ะที่ไปพบกับเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองที่วัดป่าประดู่ค่ะพระรามหลวงท่านเจ้าคณะท่านก็เห็นควรมอบให้ดำเนินโครงการนี้กับวัดหนองสนมที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองค่ะก็เลยไปลงพื้นที่สำรวจที่วัดหนองสนมค่ะพร้อมนำเรียนโครงการกับท่านเจ้าอาวาสซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็เห็นชอบกับโครงการนี้เตรียมที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพาคณะไปดูสถานที่ดำเนินโครงการนี้ต่อไปคือตอนนี้กลายเป็นวัดแล้วนะคะพระคุณเจ้าเจ้าขาที่เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนารวมไปถึงศูนย์รวมของพลังปวรบ้านปัตตานีทั้งหมดเลยนี่กลับมาสู่เหมือนอดีตเลยนะคะพระเจ้าเจ้าขาใช่ของเดิมในอดีตมันดีอยู่แล้วแต่ทางราชการไม่ได้สนับสนุนคือมันทิ้งไปเลยอ่ะที่พูดตอนนี้เนี่ยที่พระอาจารย์ที่มูลนิธิสิบไร่เนี่ยพระอาจารย์ทำตอนนี้เนี่ยที่พูดเนี่ยคนงานก็ทำอยู่นะค่ะพระอาจารย์ปลูกข้าวโพดปลูกตั้งแต่ข้าวโพดแล้วก็ปลูกผักบุ้งนี่แจกจ่ายญาติโยมข้าวโพดเนี่ยใครมาก็แจกอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างผักบุ้งนี่มัดแจกผักบุ้งนี่เวลาเขาสั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์จะขายโตเร็วค่ะแล้วญาติโยมกำลังไปดูงานที่สำนักปฏิบัติธรรมพระสนอุตระพระอาจารย์เช่นปลูกต้นโพปลูกต้นไม้เนี่ยที่จอดรถลานจอดรถประมาณ50คันเนี่ยพระอาจารย์ก็ให้เขาเอาดินเนี่ยมาเกลบแล้วก็ผสมปุ๋ยเข้าไปแล้วพระอาจารย์ก็ปลูกทุกอย่างเลยในโคนต้นไม้แล้วก็ทำเอาสลิงเอาหลักตอกลึกไป2เมตรแล้วก็ตอกหลักก็ใช้สลิงพันรอบอันนี้แล้วต่อไปเนี่ยตั้งแต่ดาวอินคาเชียงดาย่านางแดงรางจืดมันก็ขึ้นไอ้พวกนี้มันไม้ยืนต้นที่อยู่นานก็จะให้เป็นที่จอดรถค่ะไม่ให้ร้อนไงเจ้าค่ะพอคนเลยเข้าไปเอาองุ่นก็มีไอ้นู่นก็มีไอ้นี่ก็ตั้งแต่ฟักแตงกวาอะไรต่างๆใครไปที่นั่นพระอาจารย์กะว่าถ้ามันออกผลมานี่จะไม่ต้องขายค่ะพระอาจารย์ถ้าเขาอยากจะทำบุญไปหยอดตู้เอาใครอยากจะตัดฟักตัดบวบตัดอะไรต่ออะไรเนี่ยพอมันสูงประมาณ3เมตรพระอาจารย์ทำเป็นเหมือนตะข่ายเลยจะเอาสลิงนั้นมาทำคิดอย่างนี้ทำมันได้จังหวะจริงๆเราทำเมื่อเติมกับปีที่แล้วแต่มันยังไม่เสร็จพอสมบูรณ์ต่อไปถ้าใครเข้าไปที่สำนักปฏิบัติธรรมพระสนอุตรมูลนิธิสื่อโลกเนี่ยนะขากลับท่านจะไม่กลับเปล่าท่านจะมีของกินนี่ตั้งใจแล้วแล้วก็ให้คนงาน7คนเนี่ยกำลังทำแล้วก็ทำเป็นซุ้มอย่างนี้เลยเหมือนกับฟาร์มสำพรานเที่ยงทำเป็นซุ้มแล้วไอ้นี่มันก็ปีนขึ้นไปพวกผักทั้งหลายปีนไปมันก็ระยะเราอยากเห็นนะตอนนี้ยังจัดพื้นที่ที่ได้แบบเป็นระบบระเบียบมากเลยค่ะอาจารย์แล้วใครไปก็ไปชมงานดูอะไรต่ออะไรพระอาจารย์ก็กำลังทำระบบน้ำตอนนี้ก็วันนี้จะเสร็จระบบน้ำที่มันสปริงที่ว่าให้มันออกเองตามเวลาที่เราตั้งนะก็ประมาณ3นิ้วอันนี้คือเป็นตัวที่ปั่นน้ำขึ้นไปแล้วก็จะทำโซลาร์เซลล์รับบริจาคได้ประมาณ7แผ่นนะจะทำโซลาร์เซลล์เองแล้วก็ทำให้กลางวันก็ปั่นน้ำขึ้นให้เต็มถังอยากจะเปิดเวลาไหนก็ปั่นเปิดก็จะทำพวกระบบไฟก็คือเอาลิเธียมมาทำเป็นแบตเตอรี่เองอะไรก็เลยอยากจะทำให้คนว่าพระอาจารย์ไม่สบายแล้วไปทำคือเพราะไม่สบายนั่นแหละไปอยากไปทำพอทำแล้วมันได้เหงื่อมันได้เหงื่อแล้วมันขับสารพิษออกถ้าอยู่แต่ในห้องแอร์แล้วมันก็ป่วยหนักกว่าเดิมอยู่งั้นแหละนอน2อาทิตย์ก็ไม่ฟื้นคือมันพอได้ฉันได้อะไรแต่พอเราออกไปทำงานทำการต้องขุดดินทั้งอะไรต่างๆเหงื่อมันออกขุดดินเอาดินเนี่ยไปทำในกระถางแล้วก็ผสมปุ๋ยแล้วก็หยอดเม็ดผักไปทั้งแต่ดาวอินคาเทียมดาวพวกนี้นะบวบแล้วก็เป็นฟักข้าวเราอยากเห็นมันระยะเต็มนี่อย่างลานวัดอย่างเงี้ยทำสลิงนี่ขึ้นสูงพ้นรถบัสเนี่ยมันไม่ร้อนไงพอตั้งแ
ดาวอินคาตั้งแต่พวกไอ้รางจืดนี่พระอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าวัดบางวัดเนี่ยทำอาหารอยากจะฝากรางจืดเพราะรางจืดเอาใบมาต้มแก้ถอนพิษบางทีเป็นในร่างกายเราอาจจะกินอาหารที่เป็นพิษในร่างกายไม่ต้องไปกินพวกยาที่อะไรอื่นๆน่ะกว่าจะไปโรงพยาบาลไม่ทันเอาใบรางจืดนี่มาต้มต้มแล้วดื่มพอต้มเป็นน้ำนี่มันเข้าสู่ร่างกายเร็วก็คือมันขับพิษมันถอนพิษมันรางจืดมันก็จืดหมดเขาเลยใช่ไหมอาจารย์เจ้าค่ะนี่มันเป็นหลักการเลยเราอยากเอาของเดิมที่มันดีอยู่แล้วตั้งแต่หมอชีมุกุมารพัฒน์เนี่ยมาสร้างให้ญาติโยมในประเทศไทยเราให้รู้มันของเดิมค่ะอาจารย์แล้วอย่างรางยานางแดงนี่ก็ถอนพิษด้วยค่ะรางอย่างไข้พิษไข้กาอย่างเงี้ยไข้พิษไข้กามันมีไข้หนักกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยตำราบอกมานานแล้วรัติกรเพราะมันมีโควิด-19มาปั๊บเนี่ยคนก็ไปกลัวจนเกินเหตุกลัวเกินแล้วก็ตายก่อนโรคที่จะมาถึงเรานี่คือขาดสติครับอะไรแต่ไรพระอาจารย์นี่แบบโอ้โหยาห้ารากเนี่ยบอกแล้วบอกอีกแค่ย่านางแดงย่านางรากย่านางรากคนทารากคิมชี่แล้วก็เท้าใหญ่ม่อมมาเดือจุมพรห้าอย่างแค่นี้ถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ไปร้านขายยาไทยเอามาต้มกินเติมน้ำ2ลิตรแล้วก็ดื่มหมดดื่มหมดต้มประมาณ3ครั้งแค่นี้ไข้พิษไข้การไข้โควิดมันก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่หรอกมันถอนพิษไงค่ะเป็นที่ทราบดีนะคะว่าตอนนี้โรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระราชวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่ทั่วทุกภูมิภาคก็ว่าได้ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ลงถวายให้กำลังใจกับทางด้านของคณะสงฆ์รวมไปถึงพระเถระกับการมหาเถระสมาคมหลายรูปเองก็ให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงให้กำลังใจในพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริไปติดตามได้กับสารคดีข่าวใต้ร่มพระพุทธศาสนาโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะอาจารย์ก็ลาไปเลยประเทศไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประชาชนหลายชีวิตประสบปัญหาจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤตนี้สมเด็จพระราชวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานวัดที่มีศักยภาพจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้วยความพร้อมใจของคณะสงฆ์ทำให้ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลืออยู่ทั่วประเทศการถวายกำลังใจในยามนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนของคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่สนองงานคณะสงฆ์ได้ลงพื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงทานตามพระดำริอย่างต่อเนื่องและได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชหนึ่งกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมตลอดจนพระเถระเดินทางให้กำลังใจในความทุ่มเทเสียสละของคณะสงฆ์อยู่เสมอเราจะมองเห็นได้ว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมเด็จองค์ไหนหรือวัดไหนท่านก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพียงแต่ว่าการกิจกรรมของท่านเนี่ยท่านเองก็ต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของการเข้าไปสู่ในสถานที่นั้นๆเราเองตระหนักในส่วนนี้ดีก็เดินดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการทุกประการการเดินทางลงพื้นที่นอกจากถวายกำลังใจแก่นายวัดที่จัดตั้งเป็นโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนอย่างเป็นการร่วมด้วยช่วยเหลือในการดำเนินการของวัดโดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขการเดินทางลงพื้นที่แต่ละครั้งจะเสมือนการร่วมทำงานถวายคำแนะนำตลอดจนช่วยเหลือคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัดในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นแต่สิ่งที่วัดวารามทำและสนองพระสมเด็จสมเด็จพระนครราชเนี่ยเราคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลนะครับผมเองในนามของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็เข้ามาดูแล
วัดวาอารามที่ทำงานเนี่ยให้เกิดมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วก็ไม่เคยที่จะละเลยในเรื่องของมาตรการนะครับเราได้กำชับไปตลอดเวลาได้ขอความเมตตาจากเจ้าวาดนะครับในวัดต่างๆให้ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างที่เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขนะครับหลายวัดที่จะตั้งเป็นโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชไม่เพียงเปิดวัดทำอาหารช่วยเหลือประชาชนแต่หลายวัดจัดเป็นโรงทานสัญจรหลายวัดจัดอาหารถุงยังชีพแจกจ่ายถึงบ้านและหลายวัดจึงจันพร้อมช่วยเหลือต่อไปอย่างไม่มีกำหนดซึ่งเหตุผลเดียวกันของหลายวัดนั้นก็คือให้ประชาชนรอดพ้นความลำบากนี้ไปด้วยกันถือเป็นความเมตตาของคณะสงฆ์ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งประสบกับความเดือดร้อนในสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 อยู่ณตอนนี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่จะตามชมอยู่นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ก็เริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพียงแค่ท่านอยู่ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะเว้นระยะห่าง2เมตรนะคะไปไหนก็ติดแมสนะคะแล้วก็ล้างมืออยู่เป็นประจำนะคะก็จะสามารถช่วยการผ่านพ้นในวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างสถานการณ์วันนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม11รายซึ่งอยู่ในโคลอมเบียเท่านั้นนะคะเป็นจากกาตาร์4รายค่ะขออภัยค่ะจากคูเวต4รายจากกาตาร์6รายนะคะแล้วก็อินเดีย1รายเท่านั้นนะคะอย่าตระหนกค่ะอยู่อย่างมีสติแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการชั่วโมงข่าวดับเบิลยูบีทีวีวันนี้ดิฉันรัชกรสุรกิจลาท่านผู้ชมไปพร้อมด้วยพระคุณเจ้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134